ยิ้มยิ้มยิ้มนะลูกหลานยิ้มยิ้มอีกลูกยิ้มยิ้มนี่อย่าจับไปจับจับเฮ้ยขนอนยิ้มด้วยพี่นกจ๋าพี่น้องจะพากันมาเก็บดอกไม้ไปใส่ดอกไม้หลานพี่น้องมาเห็นป่ะดูสวยพี่น้องจะเก็บไปใส่จะตัดผมอะไรนะโกนผมโกนผมไฟนะพี่น้องเนาะพอแล้วสวัสดีจ้ะพี่น้องมานี่กะจะมาตัดผมหลานนะจ๊ะเนาะตัดผมไฟนะจ๊ะนะโกนผมไฟก็จะมีดอกไม้เรียบร้อยอ่ะคุณพ่อก็จะตัดแล้วนะจ๊ะอันนี้ตัดให้อันนี้ขวัญเอ้ยจะตัดให้ลูกหลาเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อลูกตัดสองสามสิ่งก็ดื้อกันไปกันตัดนิดเดียวเป็นพิธีเนาะหลายหน่อยเย่อ่ะพอแล้วเราจะมาใส่ลงในขันชุ่มละเย็นอยู่ดีมีแห้งอากาศหน้าบ้านให้ลูกมาตัดให้ลุงวิมมาตัดดิวิมคำคัดเฟิร์สให้เหลี่ยมจังบักผักแห่นักจังบักแต้งเหลี่ยมจังบักผักนักจังบักแต้งตัดตรงนี้ลุงวิมตัดไหนล่ะยาวจับอย่างนี้จับตัดพอนี้วิมตัดจังหน่อยพูดได้ทีมีแห้งสูงมาเย็นสูงมาเย็นนะลูกเด้อสุขภาพแข็งแรงมากสุขภาพแข็งแรงฉลาดเฉลียวเด้อเจริญก้าวหน้าให้กับเศร้าให้ซะเศร้าเศร้าหลายตาแดงห้องเด็กหน่อยห้องแห้งๆห้องด้นเนาะห้องจะสีเลยด้วยลูกตัดผมให้ให้เจริญพี่น้องตัดผมแข็งแรงมันจิบบ่อไข่แล้วลูกเด้อไปแล้วปล่อยไปเลยมาพาสิตัดย่าย่าแม่มันบ่ต้องตัดให้ย่าตัดเองแม่บ่ต้องตัดเอาคุณแม่นั่งลงจิบคนเฒ่าคนแก่ตัดผมแล้วคุณแม่ตัดกันเองนี่แหละพี่น้องจ๋านี่แหละเท่าแล้วเอาไปเลยตัดอยู่ที่นี่เอาไปใส่ไปที่นี่แม่เอาไปลองน้ำพอแล้วเอาไปโชคมันโชคดีโชคดีโชคดีให้ยายการงานบ้านพูดเลยท่าวัดที่วัดใช่ไหมก็จะมีดอกใหม่ก็จะมีหอยก็มีหยังพี่น้องข้างในผ้าซุ้มผ้าเย็นไปใต้น้ำในพี่น้องจ้าเอจ้าเอวันนี้บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากหน้าตาสดชื่นเสียรับไปแล้วเด้อแต่ว่าเด็กหน่อยห้องดีนะห้องแห้งห้องด้นคอยปะไม่ห้องด้นใจไงครับใจพิจัยไปเลยเอานมออกจากปากในห้องแห้งพี่น้องจ๋าเครียดกินนมบ่ทันก็เครียดกินนมบ่ทันก็เครียดพึ่งบ่ทันได้พอ2เดือนซ้ําแต่เดือนหนึ่งเดือนเย็นเขาเรียกเดือนเย็นเดือนเย็นตัดผมตัดผมเดือนเย็นตัดทุกคนโอเคพี่น้องแค่นี้เด้อจะเด้อพี่น้องกับมาหอดวัดจะมาถอดผอปลากับเพื่อนพี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นอนามัยอนามัยมันเป็นวัดการเลยบาสิภาไปอันไปลองผมหลานสาวคนนั้นพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวสิเขาไปอันในวัดคนอยู่ข้างหลังคนน่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ไปอันนั้นก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอสิไปกับพ่อตอนแรกว่าสิภาไปอันนั้นล่ะแต่ว่ามาเจอเขาทำบุญก่อนก็เลยต้องรอก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะพี่น้องอีพ่อก็เชียร์เอาอันยังก็ผมหลานไปล่องแม่น้ำนะพี่น้องเนี่ยไปไหว้แม่น้ำไปปล่อยลูกน้ำปล่อยลูกน้ำนางงามก็อยากจะมาเบิ่งมาเป็นสักขีพยานเขาก็ทำกันทุกคนนั่นแหละเนาะน้องเนาะยางมาหม่องแม่น้ำไปดูกันเลยจ้ะมาถึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็จะเอาใบบัวแล้วก็ดอกไม้แล้วก็หอยไปปล่อยลงแม่น้ำพี่ฟังพี่นี่พี่ขมือนลมอยู่มึงนี่แหละลงมาแล้วนะมองไม่จะไม่ขมือนลมพี่น้องมันจะไม่ได้ทายหลุมบัวตัวนี้แหละไปล่องตรงนี้พี่น้องจ๋าพ่อก็จะมาล่องเออ
มื่อเช้าผมหลานมาลงน้ำให้ซุ่มให้เย็นอยู่ที่พี่แห้งตัวหลานตัวนี้ตื่นเด้อซุ่มเย็นโอเคไปแล้วเขาอยู่อยู่นะโอเคพ่อปล่อยปล่อยโอเคแล้วแหละพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะไปที่อนามัยกันต่อพี่น้องไปทอดกฐินกันไปดูกันว่าเป็นยังไงพี่น้องจ๋าไป